วันนี้เป็นวันแรกนะครับหลังจากทราบผลประชามติที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้วางระสำคัญก็คือจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับติดตามเรื่องนี้สดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณธงไทยพร้อมรายงานเชิญครับคุณธงไทยครับครับคุณมนชัยคุณนัทครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เรียกประชุมคสช.ร่วมครม.นะครับเพื่อหาแนวทางหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติพร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งนั้นยังคงอยู่ในปี2560ครับโดยที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เรียกประชุมร่วมครม.คสช.นะครับภายหลังจากที่มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติซึ่งผลการทำประชามติยังไม่เป็นทางการประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติและคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเดินหน้าต่อจากนี้โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพสมาชิกคสช.และคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับครับที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่เป็นอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์มีชัยมาร่วมประชุมพร้อมกันทุกส่วนกับทั้งคณะรัฐมนตรีกับทั้งคสช.ด้วยวาระหลักๆก็คือจากนี้ต่อไปการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่รถแมพเป็นอย่างไรเป็นหนึ่งในวาระสำคัญซึ่งคุณธงไทยก็ยังเกาะติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะที่อาจารย์มีชัยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เห็นผลประชามตินะครับอาจจะฟังเสียงของอาจารย์มีชัยที่พูดถึงเรื่องนี้กันดูครับไม่มีมีแต่ขอบคุณกระทรวงทบวงกรมที่เขาไปช่วยเท่านั้นเองในส่วนที่เกี่ยวกับผมนี่คือขอบคุณกระทรวงทบวงกรมเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่เราเผยแพร่ออกไปได้มากพอสมควรเนี่ยเขาได้กระทรวงทั้งหลายเขาช่วยเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการทำร่างกฎหมายเฉพาะในส่วนของกรท.เนี่ยมันมีอยู่10ฉบับแต่ส่วนของรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาลก็อาจารย์ครับนอกจากมุมของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับมีมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยพูดถึงเรื่องนี้ผู้ที่ทำเนียบนี่แหละครับบอกว่าที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงถึง 60% แล้วเรื่องผ่านไปด้วยความเรียบร้อยอยากจะขอให้นานาอารยประเทศยอมรับสิทธิ์ยอมรับเสียงของคนไทยบางประเทศคุณดอนบอกว่ายังตั้งแง่อยู่นะครับอยากจะบอกว่าถ้าไปตั้งแง่กับสิทธิเสียงที่ประชาชนออกมาใช้ในลักษณะแบบนี้ไม่เคยมีใครเขาทำกันมาก่อนแล้วก็ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนประเทศครับครับและหลังจากการประชุมร่วมกันของครม.แล้วก็คสช.ในวันนี้นะครับก็จะชี้แจงกับบรรดาทูตต่างชาติทุกประเทศถึงผลประชามติโดยกำหนดเอาไว้ในวันที่11และก็12สิงหาคมนี้ครับส่วนเหตุผลที่ต้องรอชี้แจงในวันดังกล่าวก็เพราะว่าต้องการจะรอให้ทุกอย่างมีความชัดเจนทั้งเรื่องของรถแมพแล้วก็กำหนดเวลาของขั้นตอนต่างๆโดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปร่วมชี้แจงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มีชัยกฤษพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับรวมไปถึงท่าทีของสหรัฐนะครับที่มีต่อการทำประชามติครับซึ่งเรื่องนี้คุณนอนก็บอกว่าจากนี้ไปคงต้องติดตามต่อครับเพราะว่าเสียงของประชาชนก็ชัดเจนนะครับของเรานี่เป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถือว่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะขอให้นานาประเทศเนี่ยได้เคารพเสียงของคนไทยนะซึ่งเป็นเสียงมาตรฐานสากลด้วยให้เหมือนกับที่เขาเคารพเสียงของประชาชนของประเทศต่างๆที่ทำประชามตินะชัดเจนแล้วนะครับว่าร่างฉบับนี้ผ่านประเทศไทยเข้าสู่รถแมพนำไปสู่การเลือกตั้ง